สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำมันนะคะก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางด้านของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือว่า G7 มีการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียอยู่ที่$60ต่อบาร์เรลนะคะก็ทำให้ทางด้านของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียก็ได้มีการตอบโต้กลับโดยการวางแผนที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันด้วยล่ะค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงนะครับทางผู้นำของรัสเซียก็ออกมาเตือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าการที่มีการกดดันด้านพลังงานการกำหนดเพดานราคาน้ำมันออกมาแบบนี้นะครับจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กระทบกับแหล่งตลาดพลังงานของโลกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้นำของรัสเซียค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่าจะลดกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อตอบโต้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ที่กำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียบาร์เรลละ$60ซึ่งมาตรการนี้บรรดาชาติตะวันตกหวังจะควบคุมน้ำมันรัสเซียและไม่ให้รัสเซียใช้รายได้จากการส่งออกน้ำมันสนับสนุนปฏิบัติการในยูเครนโดยผู้นำรัสเซียระบุนะคะว่าจะไม่ขายน้ำมันให้แก่ประเทศที่สนับสนุนการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียหรือร่วมมือกับสหภาพยุโรปหรือ EU ความบาดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะลดกำลังการผลิตน้ำมันขณะเดียวกันผู้นำรัสเซียยังวิจารณ์การกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมโดยรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกและงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายน้ำมันและก๊าซถึง70%ในช่วง6 เดือนแรกของปีนี้โดยราคาน้ำมันได้รับการสนับสนุนจากโอเปกนำโดยซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรรวมถึงรัสเซียซึ่งเห็นพ้องต้องการลดกำลังการผลิตน้ำมันวันละ2 ล้านบาร์เรลเพื่อฉุดราคาน้ำมันให้สูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะผู้นำรัสเซียเตือนว่าการกำหนดเพดานราคาน้ำมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกหากผู้ซื้อจัดการราคาน้ำมันให้ต่ำลงราคาจะลดลงการลงทุนจะลดลงเป็น0สุดท้ายราคาน้ำมันจะกลับมาทำร้ายคนที่ตัดสินใจกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียส่วนทางด้านสหรัฐนะคะก็ประกาศขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านหลังทูตพิเศษอังกฤษระบุว่ารัสเซียต้องการขีปนาวุธวิถีโค้งหลายร้อยลูกเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางทหารแก่อิหร่านโดยโฆษกฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวบอกว่าอเมริกาวิตกอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างใกล้ชิดระหว่างอิหร่านกับรัสเซียซึ่งถือเป็นอันตรายต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านตลอดจนยูเครนและนานาประเทศบนโลกด้วยเหตุนี้รัฐบาลวอชิงตันขอเรียกร้องให้รัฐบาลเตหะรานถอยห่างจากความร่วมมือดังกล่าวเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรรอบต่อไปขณะที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียรวมถึงหน่วยงานอีก2 แห่งขณะที่ทางด้านของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติหรือ UN กล่าวว่าอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซียยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครและปฏิเสธว่าไม่ได้มีความร่วมมือเรื่องโดนติดอาวุธกับอิหร่านแต่อย่างใดด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ